สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ anyexposure.com จะมานำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเล่นไฟล์มัลติมีเดียนะครับหรือพูดง่ายๆสำหรับคนที่ชอบดูหนังนะครับหรือดูภาพยนตร์ผ่านทางหน้าจอทีวีจอใหญ่นะครับไม่ได้หมายถึงว่าดูผ่านทางแท็บเล็ตหรือว่าทางสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือขนาดเล็กนะครับเรากำลังจะพูดถึงอุปกรณ์ที่นำมาต่อกับทีวีนะครับทีวีที่บ้านของคุณเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นไฟล์มัลติมีเดียขึ้นมาซึ่งในท้องตลาดนี้ก็จะมีตัวเลือกอยู่เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงคือเราจะมาดูกันครับว่าตัวไหนเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับก็เริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพูดง่ายๆคือเป็นมีเดียเพลเยอร์นะครับเป็นกล่องขนาดอย่างที่เห็นนะครับคือไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับต้องถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับเล็กกว่ากล่องทีวีดิจิตอลทั่วไปอยู่อีกเรียกว่าประมาณเกือบครึ่งนึงก็ว่าได้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็น Full HD Media Player นะครับแล้วก็มีตัวเลขที่เขียนว่า 1080p นะครับนั่นหมายความว่ากล่องตัวนี้มีความละเอียดที่สามารถเล่นออกมาได้เนี่ยอยู่ที่ความละเอียดระดับ Full HD หรือ 1080p นั่นเองนะครับลักษณะของกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับด้านบนก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นปุ่มควบคุมนะครับปุ่มสำหรับในการคอนโทรลนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นสำหรับรับตัวรีโมทนะครับทางด้านนี้เป็นพอร์ต HDMI นะครับสำหรับต่อเข้ากับทีวีนะครับด้านหลังนี่ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับมีสวิตช์เปิดปิดแล้วก็มีพอร์ตใช้งานอยู่แค่2พอร์ตหลักนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็เป็นช่อง power นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอ่านการ์ดนะครับสามารถใส่การ์ดที่เป็น SD card ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีพอร์ต USB ให้1พอร์ตนะครับพูดง่ายก็คือว่าตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าเราได้เซฟไฟล์มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถที่จะนำไฟล์ตัวนั้นเนี่ยบันทึกลงใส่Memory Card ก็คือตัว SD Card นะครับหรือว่าเป็นทำใดก็ได้นะครับที่เป็น USB นะครับก็สามารถนำมาต่อแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ย HDMI นี่ก็จะต่อออกทางทีวีนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยรีโมทนะครับถามว่ากล่องตัวนี้น่าเล่นไหมนะครับคำตอบก็คือถ้าสำหรับคนที่เน้นว่าชอบที่จะดาวน์โหลดไฟล์หรือมีไฟล์ที่ตัวเองมีเก็บไว้อยู่แล้วเนี่ยถามว่าตัวนี้โอเคไหมก็ใช้ได้ครับทีนี้ถ้าพูดถึงว่ากล่องตัวนี้คุณสมบัติโดยรวมที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปคร่าวๆนะครับว่ามันเหมาะสำหรับการใช้งานกับเราไหมนะครับก็ต้องถามตัวเองครับว่าตัวคุณเนี่ยมีไฟล์มัลติมีเดียที่เป็นไฟล์อย่างพวก .mkv หรือว่า .vob .dat หรือ.อื่นๆที่เป็นไฟล์วิดีโอทั้งหลายเนี่ยที่เป็นไฟล์หนังหรือไฟล์ภาพยนตร์นะครับหรือเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับคุณมีแบบนั้นเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับหรือคุณพอใจที่จะไปดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาเล่นผ่านกล่องตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้เนี่ยจะต้องเล่นจากไฟล์เท่านั้นนะครับจะไม่ได้มีการต่อแบบออนไลน์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อไปสตรีมตัวภาพยนตร์หรือว่าตัวซีรีส์หรือเนื้อหาหรือคอนเทนต์เนี่ยเอามาเล่นบนหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำแบบต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีไฟล์ที่พร้อมที่จะดาวน์โหลดมานะครับหรือมีแหล่งที่จะดาวน์โหลดอยู่แล้วคุณก็สามารถใช้กล่องตัวนี้เล่นได้นะครับต่อมาผมจะมาพูดถึงกล่องมีเดียเพลเยอร์อีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกล่องที่มีคุณสมบัติที่สูงขึ้นกว่ากล่องที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือกล่องที่เรียกว่า Android Box นะครับลักษณะของกล่องเนี่ยก็จะใหญ่กว่ากล่องมีเดียเพลเยอร์ธรรมดาที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะครับขนาดแตกต่างกันไม่มากนะครับแล้วก็มีก็ยังถือว่าเป็นลักษณะที่กระทัดรัดอยู่นะครับก็ลักษณะของกล่องนี้นะครับดูผิวเผินบางทีอาจจะเข้าใจว่าเป็นกล่องดิจิตอลทีวีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับกล่องตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติหลักเลยคือมีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่ภายในนะครับนั่นก็คือระบบปฏิบัติการ Android นะครับแล้วก็ลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานร่วมกับอินเทอร์เน็ตนะครับถามว่าเราต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออะไรนะครับกล่องประเภทอย่างนี้เนี่ยเราต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาแสดงบนหน้าจอทีวีที่บ้านเรานะครับนั่นหมายความว่าคอนเทนต์ต่างๆนะครับเช่นภาพยนตร์นะครับกีฬาบันเทิงการ์ตูนนะครับหรือว่าช่องที่เป็นข่าวสารนะครับทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสตรีมนะครับพูดง่ายๆคือการดึงข้อมูลมาปรากฏบนหน้าจอ
ทีวีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดทั้งไฟล์นั้นมานะครับซึ่งจะมีคอนเทนต์ที่ทั้งแบบดูย้อนหลังหรือแบบดูสดนะครับจะแตกต่างจากกล่องมีเดียเพลเยอร์เมื่อสักครู่ที่ผมได้แนะนำไปนะครับกล่องมีเดียเพลเยอร์ธรรมดานะครับแม้ว่าจะเป็นความละเอียดสูงเล่นได้ถึง Full HD เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคุณสมบัติในการออนไลน์หรือว่าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนั่นหมายความว่ากล่องตัวนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดึงคอนเทนต์ขึ้นมาดูได้แต่เราจะต้องใช้วิธีดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับแล้วก็เอามาเซฟใส่ตัวการ์ดหรือทำได้เนี่ยแล้วค่อยเอาไปเสียบหรือถึงจะเล่นกับมันได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีระบบปฏิบัติการติดตั้งก็คือตัว Android นะครับก็จะเรียกกันง่ายๆว่ากล่อง Android นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวพอร์ตด้านหลังกันนะครับก็จะแตกต่างจากตัวกล่อง Media Player ที่ได้แนะนำไปนะครับลักษณะของกล่องเนี่ยก็เนี่ยครับพอร์ตด้านหลังนะฮะก็จะมีพอร์ต Power นี้แน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะครับพอร์ต AV นะครับพอร์ต HDMI นะครับพอร์ต LANแล้วก็พอร์ต Optical ตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่ใช้สำหรับในการเชื่อมต่อกับระบบเสียงนะครับแล้วก็เหมือนกันฮะยังคงมีพอร์ต USB นะครับตัวนี้มี2ช่องนะครับต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นพอร์ต SD card นะครับสามารถที่จะเสียบการ์ดเพื่อเล่นไฟล์หรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อคุณสมบัติมันสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็มีระบบปฏิบัติการ Android ติดตั้งอยู่แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณก็สามารถที่จะเข้าไปใน Play Store นะครับเข้าไปโหลดโปรแกรมหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับแต่นะฮะกล่องประเภทนี้เนี่ยมีหลายคุณสมบัติมีหลายสเปคพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก่อนซื้อก็อาจจะต้องศึกษาตัวสเปคกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะอย่างกล่องที่ผมมีอยู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่สามารถเล่นไฟล์แบบ Full HD ได้นะครับบางทีเปิดแล้วเครื่องแฮงค์ไปเลยก็มีนะครับหรือบางครั้งเปิดแล้วขึ้นแต่ภาพหรือว่าไม่เสียงไม่ออกหรือเสียงออกแต่ภาพไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทีนี้พอเราลองติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นเข้าไปจาก Google Play Store เนี่ยก็ปรากฏว่าบางตัวเนี่ยติดตั้งไม่ได้อีกด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสเปคนะครับทีนี้ถามว่ากล่องตัวนี้เนี่ยเหมาะกับผู้เล่นแบบไหนนะครับกล่องลักษณะแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออยู่ภายในที่พักอาศัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าชอบที่จะดึงคอนเทนต์จากอินเทอร์เน็ตขึ้นมาดูบนหน้าจอนะครับจะแตกต่างจากกล่องมีเดียเพลเยอร์เมื่อสักครู่นะครับกล่องมีเดียเพลเยอร์ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวนั้นจะต้องมีการเซฟไฟล์ใส่ทำได้หรือว่าใส่ตัวการ์ดนะครับเอาไปเสียบแล้วถึงค่อยอ่านได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับก็นอกเหนือจากคุณสมบัติที่อธิบายว่าเสียบการ์ดเข้าไปเพื่ออ่านได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยตรงขึ้นมาเล่นได้เลยนะครับแต่ที่เมื่อกี้ที่พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่ามีหลายสเปคนะครับก็เนี่ยครับในสเปคจริงๆเนี่ยเขาระบุว่าเล่นไฟล์ Full HD ได้นะครับแต่ว่าบอกตรงๆว่าเอาแค่ไฟล์ HD มาเล่นเนี่ยก็ยังกระตุกเลยครับแล้วก็ไฟล์ Full HD เนี่ยลองมาเปิดดูเนี่ยปรากฏว่าเปิดไม่ได้เลยนะครับก็เนี่ยแหละครับคือตัวสเปคมันจะมีหลากหลายนะครับก็ต้องลองศึกษากันดูนิดนึงนะครับต่อมาผมจะมาพูดถึงกล่อง Android Box อีกแบบนึงนะครับที่มีลักษณะเป็นทรงกลมอย่างที่เห็นนี้นะครับแต่คุณสมบัติเนี่ยจะแตกต่างจากกล่องมัลติมีเดียเพลเยอร์ที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับขนาดของตัวกล่องเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนี่ยครับตัวกล่องนี่จริงๆใหญ่กว่ากันไม่เยอะฮะเพราะเนื่องจากตัวนี้มันเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวที่เป็นมีเดียเพลเยอร์ตัวแรกเลยที่แนะนำไปนะครับก็ผิดกันไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่คุณสมบัตินี่ผิดกันมโหฬารนะครับถามว่าผิดกันยังไงบ้างนะครับก็คือนอกเหนือจากที่ได้อธิบายไปในเรื่องว่า Android Box ทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาท์พุตออกมาได้ที่ความละเอียด 4K นะครับบางคนอาจจะคิดว่าที่บ้านเราถ้าทีวีไม่ได้รองรับ 4K ใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้ครับแล้วในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีกำลังซื้อเปลี่ยนเป็นทีวี 4K เมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่ากล่องตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้เลยทันทีนะครับปัจจุบันเนี่ยผมได้ทดสอบกับทีวี50นิ้วนะครับความละเอียดสูงสุดแค่ Full HD นะครับแต่ว่าใช้กล่องตัวนี้มาเล่นไฟล์ 4K ปรากฏว่าชัดมากนะครับต้องบอกว่าชัดมากนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะฮะชัดจริงๆนะครับ
คืออาจจะเป็นเพราะเนื่องจากว่าไฟล์เขาทำมาดีด้วยนะครับเพราะไฟล์เขาทำมาดีกล้องเขาบันทึกมาดีตั้งแต่แรกเนี่ยความละเอียดที่เราได้เห็นดีเทลที่เราได้เห็นก็เลยชัดตามไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับตัวกล่องตัวนี้สามารถที่จะดูรีวิวแบบละเอียดได้ในคลิปตัวอื่นที่ผมทำเอาไว้นะครับสามารถดูได้ในเว็บไซต์เลยนะครับขอบคุณครับ